ดื่มนะค่ะยกหัวขมึั้นนทีเหนเดีียยววะพร้อมคำที่หนึ่งบรรพบุรุษคำที่หนึ่งบรรพบุรุษคำที่สองโนราคำที่สองโนราคำที่สามพรานคำที่สามพรานเครื่องเมื่อกี้คำว่าเครื่องตีเหรอคะใชต่ีแล้เพวืค่อ่ะนเพื่อนเหรอคะเพื่อนเรื่องนะเรื่องเครื่องใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องหรือเรื่องเหรอคะเรื่องดีลูกค้ามีเสียงคนบอกเลยเอาคำต่อไปค่ะคำที่ห้ากราบไหว้คำที่ห้ากราบไหว้คำที่หกลงทรงคำที่หกลงทรงคำที่เจ็ดนวลทองสำลีคำที่เจ็ดนวลทองสำลีต่อไปคำที่แปดคำที่แปดนะคะประธานคำที่แปดประธานคำที่เก้าเกสรบัวคำที่เก้าเกสรบัวและคำที่สิบต้อนรับคำที่สิบต้อนรับหนึ่งหนูขอยกมือเป็นสติกเกอร์นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะปิดนะคะเอาปิดหนังสือได้เลยค่ะเปิดหนังสือภาพเพลินเอาเมื่อวานนะคะคุณครูให้ลูกทำอะไรบ้างเมื่อวานคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานคุณครูทำอะไรบ้างคะ
เมื่อวานครูให้ทำในทบทวนก่อนลืมเมื่อวานเรียนอะไรหนังสืออ่านออกเขียนได้ให้ทำอะไรเมื่อวานไม่ได้เรียนของคุณจะทำหนังสือเมื่อวานวันพุธไม่ได้เรียนเราวันอังคารเลยค่ะวันอังคารเรียนอยู่วันอังคารค่ะชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะบุ้ยทำอะไรคะก่อนที่ให้ทำในหนังสือให้ทำอะไรก่อนฉันมีเขียนดังคำบอกวันอังคารนะคะก่อนที่จะเรียนในหนังสือครูให้ทำอะไรก่อนคะครูเรียนเรื่องอะไรก่อนเรียนเรื่องคำปวิสัชนีค่ะปวิสัชนีของวันจันทร์วันอังคารทำอะไรคะเรียนเรื่องต้นบทกลอนหรอคะอะไรแล้วอ่ะที่ออกเสียงได้3เสียงงั้นตัวรืออะไรตัวรือโอเคค่ะเริ่มจำแล้วความจำเริ่มมาแล้วเรียนรึกับรือใช่ไหมคะจำได้ไหมจำได้แล้วค่ะรึกับรือออกเสียงได้กี่เสียงสามเสียงค่ะออกเสียงได้สามเสียงมีเสียงอะไรบ้างแล้วคะรึ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 แล้วก็เลอรึนะคะคำว่ารึมีอยู่กี่คำคะหนึ่งคำค่ะคือคำว่าอะไรคะคือคำว่าอะไรฤกษ์ค่ะคำว่าฤกษ์เก่งมากเลยน้องฟาเดียทบทวนนะคะมาวันนี้โตนี้อยู่ที่คำอะไรนะต่อจากคำที่มีฤรือก็จะเป็นคำที่ใช้ว่าคำโรหันนะคะก็คือบรรพบุรุษเมื่อกี้มีคำด้วยนะเมื่อกี้รู้ไหมว่าคำว่าบรรพบุรุษครัวมาจากไหนเอามาจากในพาพื้นพาพื้นเก่งมากเลยเอามาจากพาพื้นเรื่องมนุษย์ราชินีหนูคอยคำว่าพิพิธภัณฑ์อยู่หนูนึกว่าเป็นในอ่านออกเขียนได้อ่ะมาดูคำที่ใช้โลหันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนเรียนก่อนโอเคแบบทดสอบก่อนเรียนมาอ่านข้อที่หนึ่งแค่ตามจบดีไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนนะใช้โลหันหากไม่มีตัวสะกดจะออกเสียงว่าอย่างไรอันอับอันก็สองก็สามอับอับก็สี่อับอับเอาอะไรเอาเอาไม่รู้อ่ะจับไว้ในใจนะจับไว้ในใจใครจับข้อไหนจับไว้ในใจเดี๋ยวใช้จมูกกูเองมาเฉลยนะคะเลือกกันหนึ่งข้อนะคะได้ยังไหนใครเลือกกอไก่จดใช่ไหมคะใครเลือกกอไก่ใครเลือกกอควายน้องมีหน้าเลือกกอไก่นะคะโอเคค่ะเลือกไว้ในใจนะคะมาดูข้อต่อไปได้กี่ข้อคะมีห้าข้อลูกมีห้าข้อข้อสองคำที่ใช้โลหันเหมือนกับมีสระจะมีด้วยน้องนีน่าตอบกอไก่ค่ะน้องนีน่าตอบกอไก่ไปตอบกอไก่แล้วตอบกอไก่ค่ะน้องนีน่าตอบกอไก่ค่ะเคสขอน้องเคสตอบกอไก่ไปตอบกอไก่คะเอมมี่ตอบกอโอเคค่ะได้แล้วสองข้อนะกับจบนะคะก็ต่อไปต่อเลยก็สามคำที่ใช้โลหันเวลาอ่านออกเสียงจะเหมือนมีตัวสะกดในมาตราได้มีแม่กบแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่กุลใครจับโคไก่มีไหมใครจับโคไก่ใครจับโคไข่ใครจับโคควายจับงองูมีไหมหรือยังไม่รู้ยังคิดอยู่น้องนี่น่าตอบงองูค่ะใครตอบงองูหนูขอตอบงองูค่ะใครตอบข้ออื่นอีกไหมหรือว่าใครยังคิดไม่ได้ขอคิดก่อนคิดไม่ได้อยู่ค่ะคิดไม่ได้อยู่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไปข้อสี่แล้วนะข้อสามตอบงองูข้อสี่คำที่ใช้โลหันในข้อใดออกเสียงต่างจากพวก
เพราะไหนที่ออกเสียงไม่เหมือนเพื่อนงูนี่ไอ้ก่อนเหรอคะค่ะคำที่กอเกยอ่านว่าอะไรดีอ่านออกไหมข้อหนึ่งกอเกยหันค่ะหันหันตะวันตะวันตะวันคำที่สามค่ะอ่านว่าอะไรคำสับสันสับข้อที่สี่อ่านว่าไอ้สวรรค์ไอ้สวรรค์ไอ้สวรรค์แล้วว่าอะไรอะคะเลือกหนึ่งข้อนะคะน้องไปเขียนตอบคอควายค่ะตอบคอควายน้องมีหน้าตอบคอควายค่ะตอบคอควายค่ะคนอื่นนะคะหนูว่าน่าจะเป็นงองูเนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้หนูรู้สึกว่าคุณทำในหนังสือนำในสมุดเทอมหนึ่งแล้วด้วยหนูตอบข้อควายค่ะตอบข้อไหนหนึ่งข้อนะเอาไปข้อต่อไปได้เลยเรื่องระหว่างเราเรียนทั้งภาคเรียนหนึ่งและภาคเรียนสองนะคะเอาต่อไปคำข้อที่ห้าคำที่ใช้รออ่านในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องเอาดูซิก็เคยก็เคยก็ควายข้อไหนเขียนไม่ถูกต้องงูค่ะน้องมิ้นตอบงูมีหน้าตอบงงูคนอื่นแล้วคะตอบกอไก่ตอบกอไก่คนอื่นแล้วคะกอไก่มีคนตอบไหมกอไก่ค่ะบรรลุอะไรคะครูบรรลุน้องไปเข็มตอบงงูค่ะไปเข็มตอบงงูอ้าวมีนะน้องนี้หน้าตอบงงูค่ะมาต่อที่เรื่องโลหันเลยนะคะอ้าวโลหันนะคะเมื่อกี้เรายังไม่เรียนอ้าวตอนนี้เรียนแล้วนะคะอ้าวโลหันนะคะใช้ผสมกับพยัญชนะต้นคนเดียวคำที่ใช้โลหันอ่านได้ดังนี้อ่านได้ดังนี้นะคะที่หนึ่งนะคะอ้าวโลหันเมื่ออยู่ในที่ไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงอันเมื่อกี้มีคำถามไหมบทเรียนเมื่อกี้มีไหมก็ถามออกเสียงอะไรมีค่ะนี่ออกเสียงอันเห็นไหมเช่นกันไกลกันไกลอ่านว่ากันไกลต่อไปจัดสรรอ่านว่าจัดสรรนะคะไม่ออกเสียงอันนะต่อไปสองนะคะโรหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงอ่ะมีตัวสะกดเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรนี่กำค่ะกำอ่านว่ากออะโมกำค่ะอ่านว่ากออะโมกำอ่านอะไรคะพลักอ่านว่าคออะคอพักอ่านว่าพักนะคะอ่านว่าพักพักอันนี้นะพักนะคะต่อไป3รหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดซึ่งมีตัวสะกดการันกำกับให้อ่านออกเสียงอันเช่นข้อที่1อ่านว่าพระพระพระขันอ่านว่าพระขันพระขันว่าพระขันสวรรค์พระขันตะวันอ่านว่าสวรรค์อ่านว่าสวรรค์โหโวอานโนวันตรงนี้นะคะสวรรค์ถ้าเราไม่ใส่หอหีบเราก็จะอ่านว่าสาอะไรคะสวรรค์ค่ะสวรรค์ค่ะเพราะฉะนั้นจะอ่านว่าสวรรค์ตรงนี้เราต้องใส่หอหีบนะคะต้องใส่หอหีบหอหีบนะสวรรค์โอเคนะส่วนตัวคันนี้เราไปอ่านออกเสียงนะคะพี่เคยทำแล้วค่ะตอนไหนลองตอบดูสิเอาลองดูสิได้ถึงกี่ไหมกออาเอ้ยกอรอรอกอรอกอกอไอไก่กอไอไก่จัดไก่เราจัดเขียนเหมือนเดิมไหมจัดเขียนเหมือนเดิมไหมจัดเขียนเหมือนเดิมไหมคะใช่ค่ะจัดเหมือนเดิมส่วนสันเรียนยังไงสันสออะโนเสือโนสอเสือแล้วก็ไม้อะไรคะแม่ไม้แม่นาการออกเสียงแม่นาการออกเสียงสระอะไรคะสระอะค่ะแม่นาการออกเสียงสระอะนะคะโสอะโนสันนะคะเปลี่ยนคําว่าสันสอเสือแม่นาการโนหนูส่วนคําว่าจัดนี่เขียนเหมือนเดิมนะคะจัดแล้วก็ขีดสันต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
ของเราอะไรคะพันษาค่ะพันษาคำว่าพันมีตัวอะไรบ้างคำว่าพันมีพอพันพอพันสระอานอหนูสระอานั่นคือไม้อะไรคะไม้หันอากาศค่ะหันอากาศนะคะพอพันหันอากาศนอหนูแล้วก็คำว่าสาล่ะสาเขียนยังไงเปลี่ยนเสือสระอาค่ะเปลี่ยนเป็นเสือสระอาเก่งมากนะคะพันษานี่คือคำอ่านนะมาดูค่ะอ่านต่อไปนะไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนนะคะเอาต่อไปพักเขียนยังไงเนี่ยเอากระมังพักตัวอะไรบ้างพออาอาพออาพอพักเปลี่ยนตัวควายเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวไก่ค่ะตัวไก่นะคะเพราะว่าอยู่ในแม่กาเมฆกุกนะคะอยู่ในแม่กาเมฆกุกตัวควายก็เปลี่ยนเป็นตัวไก่ถ้าประวัติสองตัวนี้ก็ออกเสียงนะคะสระอาก็เปลี่ยนเป็นแม่นาคาเมื่อมีตัวสะกุดนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะซับค่ะซับเหรออ่านว่าอะไรซับเหรอคะสัตว์ตันอ่านว่าอะไรคะพอพานออกเสียงตัวอะไรพอพานพอพานอยู่ในมาตราตัวอะไรแล้วคะมาตราแม่กบค่ะพอพานมาตราแม่กบออกเสียงบ่อใบไม้เพราะนั้นคำนี้อ่านว่าสับสับตัวนี่ออกเสียงสระอานะคะโลหันนี่ออกเสียงสระอาอ่านว่าตับผู้พังโสอ่านแล้วงั้นใช่ไหมคะตับสออะโอเลมอยโปพันโซอานอสันค่ะโซอานอสันโปพันออกเสียงโอยไม้ดอเรือสองตัวนี่คือสระอะโซอะโซอะโบสับอ่านว่าสับนะคะสับสับสับเอาคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะสวรรค์ค่ะสวรรค์ค่ะสวรรค์นะคะสวรรค์สวรรค์เขียนกับอ่านยังไงอะสวรรค์สออาสัตสอวออาสนวันค่ะสวรรค์วันใส่ตัวอะไรด้วยคะใส่หอหีบค่ะไม่นั้นมันจะอ่านว่าสวรรค์ค่ะสวรรค์นะคะสออาสนวันนะคะสวรรค์อ่านว่าสวรรค์เอาลองอ่านไหมลองอ่านไหมนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะพักพักสักสักสวรรค์สวรรค์อ่านว่าอะไรคะกันไกลอ่านว่าไกลจัดสรรจัดสรรอ่านว่าสรรพันษาพันษาพันษาเอาทุกตัวนะคะอ่านว่าอะไรคะพระขันขันตะวันสวรรค์สวรรค์โอเคอ่านว่าโกอาโมโกอาโมกรรมอ่านว่าพักอ่านว่าพออ่ะพออ่ะพอพักพอพักพักนะคะอ่านว่ากันไกลไกลจัดสรรจัดสรรอ้าวนะคะเอามาเฉลยก่อนเอามาเฉลยข้ออ้างก่อนนึงเอาข้ออ้างคำที่ใช้โลหะเนี่ยก็ได้เขียนไม่ถูกเขียนผิดนะคะหนูว่ากอไก่ค่ะเพราะว่าจันยากอจันไหนไก่โอเคเอาจบกันเลยค่ะกอไก่ค่ะเย้ตรงนี้ต้องเป็นโยอะไรคะที่ถูกต้องโยยักษ์ค่ะโยยักษ์นะคะโอเคค่ะเก่งมากเลยเอาข้อที่สี่เฉลยว่าคอควายค่ะคอควายค่ะคอควายเยทูคอควายมันออกเสียงสระอาโนนูสะกดมันเลยแต่ตัวนี้เป็นโบไม้สะกดเสียงโบไม้สะกดหลังจากเพื่อนสามารถดูที่ตัวกาลันดาค่ะมันไม่มีนะคะคำอื่นมันออกเสียงสระอาโนนูหมดเลยค่ะแต่คำนี้มีอยู่คำสระออกเสียงสระไม้ไปข้อนี้นะคะเฉลยงองูค่ะงองูค่ะแม่กุนค่ะค่ะเก่งมากเลยแม่กุนนะคะแม่กุนข้อที่สองเฉลยก็กอไก่ค่ะกอไ
ค่ะตอบกอไก่นะคะข้อ2ตอบกอไก่ข้อที่1ตอบอะไรคะข้อที่1ตอบกอไก่ค่ะเก่งมากเลยตอบไว้ตัวเองนะคะเก่งมากเลยครูค่ะวันนี้มีให้ทำอะไรไหมคะมีให้จำค่ะเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคะเพราะว่าคำโลหะเนี่ยเราเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งและปีสองจดคือขอร้องมาขอร้องนะโอเคนะอันนี้คือคำที่ใช้โลหะวันนี้เอาโลหะอย่างเดียวก่อนนะคะส่วนบันกับบันก็ไว้กับคาบต่อไปอีกนะคะจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวพอเยอะเกินเดี๋ยวจำไม่ได้นะคะเอาโลหะอย่างเดียวก่อนนะเอาครูเด้งถามย้อนกลับไหมที่คำโลหะโลหะออกเสียงสระอะไรสระสระอะสระอะนะคะตัวอะไรสะกดตัวอะไรสะกดคะออกเสียงสระอะตัวอะไรสะกดคะโลหะนอนหนูสะกดนอนหนูสะกดถูกต้องค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คำโลหะนะคะมีมาตราตัวสะกดจำตัวสะกดนั้นๆ นะคะเราก็จะเปลี่ยนไปจำมาตราตัวสะกดนั้นๆ นะคะค่ะเดี๋ยวโตในหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวในหนังสือเราเขียนได้ก่อนนะคะยังค้างอยู่นิดนึงก่อนที่จะไปหนังสือพลังพื้นนะคะหนังสืออันโอเคนได้คุณเรียนค้างอยู่ที่เพลงนะคะเปิดอันโอเคนได้กดค้างอยู่ที่เพลงนะเพลงมาร้องเพลงกันนะคะกินมาร้องเพลงกันไม่ทำอะไรนะคะมาร้องเพลงกันกินหนูหลุดหนูฟันไม่ทันมาร้องเพลงกันนะคะหนังสืออันโอเคนได้นะคะเด็กปืนหน้าเปลี่ยนคุณแดงขาจ้าหน้าอะไรคะหน้าที่เท่าไหร่คะ82ค่ะเต่าและกาเต่างูและกาใช่ไหมคะใช่ค่ะเต่างูและกาเอาเด็กๆดูภาพได้เลยนะคะกูเล็ก82 83มัมมี่82 83อ๋อไม่เคยไม่เจออันนี้ให้ร้องเพลงหรอคะเด็กๆดูภาพได้เลยในภาพมีภาพอะไรบ้างคะมีภาพมีงูเต่างูเต่ามีงูมีเต่ากามีกามีอะไรอีกครับในภาพมีอะไรอีกครับหนูปูมีอะไรที่อยู่ข้างงูตัวอะไรปูกาปูนะคะมีต้นข้าวไหมมีชาวนาไหมมีค่ะมีต้นข้าวชาวนาเห็นไหมมีก้างปูตัวอะไรสีส้มๆแดงๆแมลงปอเอ้ยไม่ใช่แล้วตัวอะไรนะมีหนูไหมหนูมีไหมหนูหนูมีค่ะตัวดำๆมันอะไรตัวดำๆงูตัวดำๆค่ะก็ค่ะค่ะครูค่ะอันนี้ให้อ่านเป็นแถวยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านเป็นแถวยาวนะคะเอาไหนเด็กๆลองอ่านดูนะคะอ่านเป็นรอยแก้วธรรมดานะคะแต่ก่อนคันเก่าพอดูเต่าอ่านธรรมดาก่อนนะคะอ่านธรรมดาก่อนอ่านกินในมาเต่าตัวใหญ่นะพอเอาเริ่มอ่านได้เลยค่ะแต่ครั้งเก่าก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับเต่ากับงูหากินในนาเต่าตัวใหญ่ในนาหากินตัวใหญ่ปลาหากินพออยู่ไปเจ้างูอยู่ในนาตัวใหญ่ขาดแม่ตารู้การหน้าดูหากมีใครใหญ่กว่างูหน้าดูหน้าดูกงหน้าดูอยู่มาวันเต่าเดินไปอยากอะไรเอ๊ะลองดูฝ่ายเจ้างูโผล่ไปเพียงอย่างใดไหนลองมาดูเต่าตกใจใจเต่าตัวใหญ่ตัวอภัยธรรมดานะคะฝ่ายเจ้างูฝ่ายเจ้างูท่านนี้เต่าหุดไปกล่าวไปสุดแม็กกระดองกล่าวไปกล่าวไปกล่าวเล่าปัญญาปัญจดลงมาใช้ลมตัวจะดูเต่าหมดภัยใหญ่กว่างูแต่เต่ามีตัวใหญ่ยืดหยุ่นได้
เราไปงูบอกกับตาช่วยพากันไปดูตาไปเจ้ากาชอบกินจบก็ชูพูดจนตายตายนะเดี๋ยวมาฟังต่องานเสร็จแล้วมาฟังต่อนะอันนี้เหมือนบ่าวไปเหยียบหางูอ่ะหางูนั่นดูกันก่อนแต่ครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานนาดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองอยู่ฝ่ายเจ้ากาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาดูเต่าปลอดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดหดได้กาฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโฉบคอชูงับงูจนตายหนูร้องตามเพลงนี้อยู่ร้องตามเพลงเหรอคะร้องง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวฟังต่อนะคะเดี๋ยวพอครูเรียนกดหยุดนะลูกพูดตามนะคะพูดตามที่ฟังนะเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเอาว่าดิค่ะก่อนแต่ครั้งเก่าดูเต่าโตไวใหญ่ในนาผักบุกปลาหากินพออยู่เต่าโตไวใหญ่ในนาผักบุกปลาหากินพออยู แค่เพียงแค่รู้จะไม่เป็นค้างเลยพอดีๆมันไม่มาแล้วอยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานนาดูฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานนาดูหากมีใครใหญ่กว่าหากมีใครใหญ่กว่าอันนี้มันหมุนเรียกอยู่เลยมันค้างมันค้างมันค้างไปแล้วหมุนติ้ว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 กินใหญ่กว่างูโกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเดินไปต่อเลยค่ะอยู่มาวันวันเดินไปเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะมองดูไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายฝ่ายเจ้าต่อเลยค่ะฝ่ายเจ้างูโกรธอุ่นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้
ฝ่ายเจ้าเจ้าโกรธเป็นไฟกินยาแรงในนราสุกูเต่าตกใจกระเราตกใจกราบไหว้ขออภัยฉันไม่ให้ทันดูเราโดยไว้โปรดอภัยฉันไม่ทันปิดแล้วจอดำมุนมันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองอยู่ฝ่ายเจ้าการเจ้าปัญญาขอโทษลงมาใช้ให้ได้เราปลอดภัยอย่างว่าเราไม่มีหัวยืดหมดใจไฟไหม้บอกกับข้าโปรดช่วยข้าจะไม่พบตัวฝ่ายเจ้าข้าขอชมดูจบพอชูรับพุทธตาแมวใครวะหมดแล้วค่ะจบพอชูรับพุทธตาจบยังจบแล้วจบแล้วหนูอยากร้องให้ครูอ่านร้องน้องทีละคนเอาร้องทีละคนเนี่ยรอบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฝึกก่อนเอาให้เวลาฝึก5นาทีก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าใครจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือเก่งมากนะคะว่าโดยไม่ต้องดูอะค่ะสองครั้งเอาให้เวลาซ้อม5นาทีนะคะเดี๋ยวร้องเป็นเพลงเลยนะเดี๋ยวร้องเป็นเพลงเลยนะคะตอนครั้งเต่าพอดูเต่ากับปูหากินในนาเต่าตัวใหญ่ในนาหากปูปลาหากินก็รู้ตอนเจ้างูอยู่ในนาหากมีเจ้ารู้กันนาดูหากมีใครใหญ่กว่ามึงปูนาดูถึงสู้กันใหญ่ดูวันเต่าดีตอนเจ้างูจะหาได้สักมั้ยดูมาใช่ว่าจะดูทำใจกว่าลูกจำดีกูไม่ได้คุณได้แววไปเหมือนกันแต่ดูที่พาฉันไปพบคุณฝ่ายจังตาชอบกินงูจุดชูงับงูจังตาซ้อมนะคะใครซ้อมแล้วจำจะไม่ต้องดูเก่งมากเลยนะคะนี่ซ้อมด้วยนะคะน้องวินนี่วินนี่นั่งดีๆเลยนั่งเรียบร้อยเลยครับคนที่ปิดกล้องอยู่ซ้อมร้องเพลงด้วยนะคะ
ู้ค่ะไอ้เต่าหดไปซุกในกระดองนี่หนูขอเอาอยู่ด้วยได้ไหมอะคะคุณรู้ปืนไหมค่ะไปกิมโกอะไรนะไปกิมโกอะไรนะก็คือไอ้ที่เขาบอกว่าเต่าหดไปซุ้มในกระดองค่ะหนูขอเติมคำว่าอยู่ไปด้วยได้ไหมอะคะได้ได้เต่าหดไปซุ้มในกระดองวินนี่ร้องได้ยังอ่ะวินนี่วินนี่ร้องได้ยังครับกำลังฝึกอยู่ กำลังฝึกอยู่เดี๋ยวใครได้เลี้ยงโปรมเลี้ยงบกได้เลยนะคะเอาใครจะเป็นคนแรกเนาะตอนนี้เข้ามานาทีแล้วน้องนีน่าขอค่ะอ๋อน้องนีน่ามาแน่คนจริงน้องนีน่าเริ่มเลยไหมคะเริ่มได้เลยค่ะแต่ก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดแม่ตารุกรานหน้าดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธหน้าดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันใดเต่าหดไปซุกซุกในกระดองกล่าวฝ่ายกาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาดูเต่าหมดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดหดได้กล่าวควายงูบอกกับกา
โปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโฉบคอชูงักงูจนตายเก่งมากตรงเพื่อนด้วยค่ะนี่น่าเก่งมากนี่น่าดูไหมคะดูค่ะจำไม่ได้ดูเนื้อเพลงไหมนั้นหรือว่าไม่ดูดูค่ะโอเคดูค่ะไม่เป็นไรจำยากมันต้องมองดูอยู่ตลอดนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ดูก่อนเดี๋ยวถ้าเราลองไปเรื่อยๆเราจำได้แล้วเราไม่ต้องดูนะคะเอาคนต่อไปมีไหมเดี๋ยวน้องนี่น่าลองฝึกดูแบบฝึกไปเรื่อยๆพอจำได้เอาเคยจบไปคิมเหรอน้องพี่ขอค่ะฟังน้องพีทโอ้โหน้องพีทโอ้มาเร็วน้องพีทเพื่อนเพื่อนฟังพีทด้วยนะผู้ชายอาจจะร้องเพราะกับผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมน้องพีทพร้อมเริ่มเลยครับแต่ก่อนครั้งเต่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าตัวไวใหญ่ในหน้าผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในหน้าขาดเมตตารุกรานหน้าดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธหน้าดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรในร้องมาสู่เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันได้เต่าหดไปซุกในกระดงกล่าวปายกาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาดูเต่าหมดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดหดได้กล่าวไปงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูชูคอชูงับงูจนตายโอเคค่ะเก่งมากตบมือเพื่อนด้วยนะคะสุดยอดโอเคค่ะมีไหมคนต่อไปเดี๋ยวคุณกล้าน้องไปเข็มขอค่ะน้องไปเข็มขอค่ะคนที่สามเดี๋ยวมาดูกันหน้าสู้ๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะสามสี่แต่ก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานหน้าดูหากมีใครใหญ่กว่างูโปรดหน้าดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองอยู่กล่าวฝ่ายกาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาดูเต่าหมดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีคู่หัวยืดหดได้กล่าวฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโฉบคอชูงับงูจนตายเก่งมากนะคะมีไหมเอ่ยขอครูคนต่อไปใครน้องวินเหรอคะน้องวินโอเคตอนนี้ชายสองหญิงสองแล้วนะตอนนี้เท่ากันอยู่ผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนต่อเลยครับน้องวินหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาผักปูปลาหากินหน้าดูเจ
าหูปลาเจ้าหูอยู่ในนาอยู่ในนาขาดเบ็ดตาลุกลานนาดูหากมีใครหากมีใครใหญ่กว่างูสูงโกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่โกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่อยู่อะไรคะอยู่มาวันอยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเหยียบเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายจงกดเป็ดไฟเก่งเก่งอย่างไรเก่งอย่างไรไหนลองมาสู่เต่าตกใจเต่าตกใจกล่าวโดยไวกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูให้อภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายจงชมทันใดเต่าหดไปซุกในกระดงเต่าหดไปซุกในกระดงกล่าวไปจ้ากล่าวไปก้าเจ้าปัญญาโฉบลงมาโฉบลงมาใช้ว่าจะดูเต่าหมดไปเต่าหมดไปใหญ่กว่างูฟังงูเต่ามีคู่ผัวยืดหดได้กาวไฟงูบอกกับกาบอกกับกาช่วยพาฉันไปพบครูครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูจบพอชูจบพอชูงับงูจนตายโอเคค่ะมีความพยายามนะคะเก่งมากนะดูนะพยายามขอค่ะน้องนีนาขอค่ะพยายามเดี๋ยวจำได้นะคะน้องนีนาตัวได้เลยค่ะ1 2 3ค่ะหนูคิดว่าน้องวินน่าจะฝึกร้องแบบไม่มันซึ้งอยู่แน่เอาน้องนีนาตัวเลยค่ะลูกแต่ก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรามนาดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเกรงอย่างไรไหนลองมาสู่เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันได้เต่าหดไปซุกในกระดองกาฝ่ายกาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้ว่าจะดูเต่าหมดไผ่ใหญ่กว่างูเต่ามีคู่หัวยืดหดได้กาฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโฉบคอชูงับงูจนตายโอเคค่ะสุดยอดเลยนะคะเอาดีพี่ค่ะน้องฟาเดียโตฟาเดียโตได้เลยค่ะ1 2 3แต่ก่อนครั้งเต่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานนาดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธนาดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรเอ๊ะเก่งอย่างไรในลองมาสู่เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูฉกทันได้เต่าหดไปอยู่ซุกในกระดองอยู่กล่าวไฟกาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้ว่าจะดูเต่าหมดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดหดได้กล่าวไฟงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงู
โชว์พอชูงับงูจนตายค่ะเก่งมากค่ะเอาทีนี้เด็กฟังนะทีนี้พอเด็กร้องได้แล้วเด็กก็เอาท่ามาใส่ประกอบได้นะคะเช่นอาจจะตบมือตบไหล่นะคะต้องไปด้วยก็เห็นเนาะป้าดาวเขาบอกมาในแชทว่าหลังจากฟาเดียน้องปลาดาวขอนะคะได้ค่ะเดี๋ยวได้นะคะแป๊บนึงนะคะเอาทีนี้คุณครูจะบอกนักเรียนเพิ่มว่านะคะพอนักเรียนลงได้แล้วนะคะนักเรียนก็เอาจังหวะมือเนี่ยไปช่วยในการจำได้นะคะเช่นพอลูกร้องไปลูกก็ทำท่าไปเช่นอาจจะตบมือตบอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนานะคะหรือนักเรียนจะเอาท่าอื่นก็ได้นะแต่เราไปเสริมได้นะคะเราจะอาจจะตบมือหรือตบโต๊ะก็ได้นะคะอาจจะตบมือตบอะไรตบมือตบหัวอะไรก็แล้วแต่นะคะเราใช้ประกบเพลงได้นะคะท่าทางเรามาเพิ่มได้นะคะเพื่อฝึกสมาธินะคะเดี๋ยวน้องปาดาวต่อได้เลยนะคะน้องวินครับน้องวินนั่งเรียบร้อยหน่อยลูกเอาขาลงก่อนเร็วน้องวินนั่งเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเก่งมากน้องปาดาวปาดาวต่อได้เลยค่ะปาดาวได้ยินนะคะอะไรนะปูได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยินลูกพร้อมนะคะปาดาวหนึ่งสองสามแต่ก่อนครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตาลูกรานาดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธนาดูถึงสู่กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูเกิดเป็นไฟกิ่งอย่างไรนี้ลองมาสู่เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันดูไม่ทันฝ่ายเจ้างูฉกทันใดเต่าขดไปซุกในกระดองกล่าวฝ่ายกาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาดูเต่าหมดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดขดได้กล่าวฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโฉบคอชูงับงูสนตายโอเคค่ะน้องปาดาบางช่วงบางจังหวะยังมีบางทีนบางทีพูดเป็นธรรมดาไม่ได้ร้องเป็นเพลงบางช่วงนะคะโอเคฝึกได้นะคะฝึกได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฝึกร้องบ่อยๆเดี๋ยวเป็นเองแหละเดี๋ยวพอฝึกจำนานพอลูกจำเนื้อเพลงอะไรได้ลูกใส่ท่าตามประกอบได้นะคะแล้วแต่ว่าลูกจะเอาท่าอะไรนะใส่ประกอบได้เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเอาทีนี้เด็กๆเปิดหนังสือพาเพลินเร็วเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ร้องไปร้องวันอื่นๆนะคะไปร้องชั่วโมงต่อไปอีกนะเอาเด็กเปิดหนังสือพาเพลินเร็วจำแบบกันหนึ่งหน้าวันนี้นะคะหน้า37นะคะหน้า37หน้าที่เป็นจดหมายไม่ต้องทำนะคะเพราะครูเดียเคยให้ทำในสมุดแล้วที่เขียนจดหมายถึงเพื่อนถึงบิดามันอะไรนะคะที่การเขียนจดหมายไม่ต้องทำนะคะเด็กๆเปิดข้ามไปเลยเป็นหน้า37เลยนะคะว่าครูเดียไม่ทำหรอคะว่าจดหมายลาป่วยลากิจคุณครูเคยให้ทำในสมุดแล้วนะคะแล้ว36ไม่ทำหรอคะ36ไม่ทำค่ะเปิดหน้า37เลยค่ะหน้า37นะคะก็บอกว่าคำที่มีโรเป็นตัวสะกดนะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านนะคะส่วนซีกหลังก็คัดลายมือนะคะซีกข้างหน้าซีกด้านหน้านะคะซีกด้านซ้ายอ่ะให้ลูกเขียนคำอ่านซีกด้านหลังให้ลูกคัดลายมือทำแค่นั้นนะคะเอาลงมือทำได้เลยค่ะสอนคำว่าสอนเราเขียนคำอ่านเปลี่ยนสอนสาราเป็นตัวอะไรคะสอเสือค่ะโอเคนะคะคำที่สามมันว่าอะไรหรอคะคำที่สามหรอคะอุทนค่ะอุทนเราเขียนกรรมอุโออ่างสระอุแล้วก็ขีดโทนเขียนยังไงคะโทนมีตัวอะไรบ้างโทนทอทหารทหารโอละอุโออ่างไงคำว่าโทนนั่นคำว่าโทนโทนค่ะโทนโทนนะคะที่เขียนรอบเกษตรใช่ไหมคะนายกเกษตรตรงไหนลูก
มีกระสอบครูขอให้ทำหน้าที่เท่าไหร่นะคะ37หน้าเดียวนะคะโอเคค่ะอ่านว่าเกษรไม่ใช่เกษตรนะคะครูขาหนูเป็นครูขาหนูขอคัดละไม้หลักคัดลายมือก่อนนะคะแล้วก็ได้ได้ค่ะคัดลายมือได้เร็วกว่าก็คือคัดลายมือก็คือให้เขียนตามคำข้างหน้าใช่ไหมคะใช่เขียนตามคำข้างหน้าเลยค่ะคำเลขที่เข้ามาคือสิงโขนใช่ไหมแล้วก็เขียนสิงโขนใช่แล้วเขียนเหมือนเขาเลยลูกเขียนเหมือนคำที่เข้ามาเลยนะคะโอเคค่ะก็ร่างไปเขียนตรงที่เขาบอกว่าให้มีคำกับอ่านว่านั่นก็คืออย่างเช่นสอนแล้วก็เขียนว่าสออนอสอนใช่ไหมคะสออนอสอนเวลาเขียนคำอ่านนะเวลาเขียนคำอ่านใช่ไหมค่ะอ่านว่าเกสอนอ่านว่าเกคำว่าเกก็สระเอกกไก่แล้วขีดพอขีดคำว่าสอนก็สอเสืออ่างนอหนูสออนอสอนได้ไหมเสร็จแล้วนะคะโอเคบังก็เขียนเหมือนเดิมแล้วก็ขีดโอนก็บังนี่น่าเสร็จแล้วนะคะครูแดงจ้าเสร็จแล้วนะโอเคอนุหมดเวลาแล้วที่3คืออะไรเหรอคะเดี๋ยวครูประจําตัวให้เสร็จนะเดี๋ยวครูแดงมีประชุมต่อนะคะครูแดงค่ะหน้าไหนนะคะอันที่3เขียนยังไงหรอคะอัน73อันที่3อ่ะค่ะที่มาเขียนว่าคำต่อไปนี้อ่านว่าอย่างไรนี่คำไหนคะคำที่สามนะคะเขียนโทนเดี๋ยวนะโทนใช่ไหมโทนไหมโออ่างสระอุแล้วก็ขีดเราจะหาโออ่างโนหนูโอเคนะคะอันนี้ไปจำตัวเองนะ73ใช่ไหมคะค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ37สวัสดีค่ะค่ะนะสวัสดีค่ะครูแดง37เคสไม่ใช่73ก็ได้ยินครูแดงบอกว่า7337นะคะ37ลูก37เสร็จดีไหมเสร็จดีไม่ได้